เป็นไงบ้างครับเด็กอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเราเลือกกันเป็นคนเลยดีกว่า acting เป็นไง acting ก่อนค่ะ acting อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เราจะปูพื้นฐานโดยรวมแล้วก็จะดูเด็กวันแรกเราจะทำเหมือนแบบว่าคือด้วยความที่เราอยากรู้ว่าเด็กแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ยังไงเราก็เลยทำแบบฝึกหัดที่แบบให้เด็กโชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมาครับค่ะขุดก่อนแบบฝึกหัดง่ายๆเลยแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้เจาะลึกเรื่องรายละเอียด acting มากคือเหมือนแบบให้กลิ่นว่าacting คืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบฝึกหัดแรกที่ทำก็คือเหมือนให้แนะนำตัวเองแล้วก็โดยแบบชื่อท่าและชื่อแต่โดยที่ไม่ต้องพูดชื่อตัวเองภาษากายมาอะไรอย่างงั้นท่าและเสียงให้ชัดก่อนว่าแบบมีนะให้เราจำได้นะแต่ว่าก็จะมีเด็กกลุ่มนึงที่เราแบบจำไม่ได้ยังไงหรือแบบยังไงก็จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเด็กกลุ่มนึงที่ครั้งเดียวจำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใครคือจำไม่ได้เยอะมากเยอะเลยเยอะเลยคือว่าใช้ก็คือแบบเหมือนใช้มาตรฐานครู3คนไงว่าคนนี้ไม่เป็นเอกฉันท์ที่ครูจะจำได้ก็จะถูกคัดออกรอบกลุ่มของกลุ่มแล้วก็เหมือนทำส่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยแก้ไขต้องแก้ไขแล้วคนไหนที่คิดว่าเราจำได้เลยโป๊ะเช๊ะเลยโดยส่วนตัวในกล้องน่าจะจำได้มากสุดเพราะด้วยคาแรคเตอร์การมูฟเมนต์ของเขาแล้วก็การพรีเซนต์ตัวเองออกมาของเขาค่อนข้างอย่างไรครับอย่างไรค่อนข้างว่ามีความตลกแล้วก็มันจำความฮาจำได้แล้วเขาก็มั่นใจในสิ่งที่เขาทำมากเลยก็เลยแบบค่อนข้างจำได้โดดเด่นก็กล้องเท่ากับว่า acting กล้องก็คือโดดเด่นออกมาใช่ไหมคะทีเดียวแล้วของ voice เป็นไงบ้างของ voice จริงๆเราเด็กทุกคนคือตั้งใจหมดทุกคนจริงๆแล้วก็ทุกคนแบบคือเรารู้สึกว่าไม่มีใครที่แบบยอมปล่อยตัวเองคือที่รู้สึกแปลกใจว่าเด็กทุกคนมีมาตรฐานในการร้องคืออยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีอ่ะดีใช่ไหมคืออยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีแต่เราไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เขามาก่อนว่าเขาเรียนทางด้านวอยซ์ทำอะไรมาแบบไหนแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในคลาสแล้วต้องบอกว่าในคลาสวอยซ์เราเริ่มต้นด้วยการแบบทุกอย่างคือเบสิกตั้งแต่การหายใจเรียนรู้ในเรื่องของโทนเสียงการวอร์มอัพเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราประชุมกันในภาควอยซ์เราอยากให้เหมือนกับคนที่ดูทางบ้านเนี่ยในช่วงเดือนนี้ได้สามารถเรียนตามไปด้วยแต่เรากลับไม่เห็นนะพี่เจิงแบบไม่เห็นในเด็กไม่เห็นเด็กที่เหมือนกับมีความเบื่อเรารู้แล้วอ่ะไม่เป็นอ่ะซึ่งตัวรู้สึกว่ามันเป็นกิริยาที่ดีสำหรับนักเรียนเชื่อว่าบางคนรู้แล้วคือบางคนรู้แล้วว่าอ๋อโทนเสียงมันมียังไงวอร์มอัพแบบนี้คงทำหลายครั้งหรอกไหมคะคือเขาทำตัวเป็นนักเรียนที่ใช่ใช่ใช่คือพร้อมที่จะรับแม้แต่บางอย่างเขาอาจจะรู้แล้วก็ตามก็เลยรู้สึกชอบดีครับน่ารักเกือบพาพวกเราพลาดไปนะครับไม่คือจะบอกว่าคือแบบคือเขารับทั้งที่ไม่รู้เราเชื่อว่าเขาคงรู้แล้วในบางอย่างดีครับดีก็ถือเป็นทัศนคติที่ดีนะใช่ก็อย่างในคลาส acting ก็พอทำไม่ได้เขาก็จะฮึดแล้วก็จะทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือมีคำถามมาตลอดแล้วก็พอทำแบบฝึกหัดแล้วเฟลแล้วเขาก็จะสู้ตลอดเงี้ยจริงสู้แบบทุกคนแดนก็เป็นไงคลาสแดนคลาสแดนก็ตั้งใจแต่คลาสแดนนี่เบสิกอาจจะไม่ได้ดีเท่าวอยซ์เลยนะก็ได้ยินเสียงน้องร้องเพลงน้องจะร้องค่อนข้างดีแต่ว่าแดนซ์เนี่ยเบสิกจะไม่ค่อยมีใช่เหมือนทุกคนมีเบสิกน้อยมากคือเราน้อยมากเท่ากันนะครับคืออยู่ในมาตรป่วยบางคนคือป่วยคือดูออกเลยว่าคือถ้าดูพวกเราจะดูออกเลยนะว่าไม่เคยเรียนมาเลยแต่ถามว่าน้องก็ตั้งใจไม่ท้อ acting ศูนย์ไหมคะคือถ้าดูจากลักษณะโดยส่วนใหญ่เด็กตอนนี้ยังปูพื้นฐานมากบ้างแต่ว่าพอมีสมาธิมีจินตนาการมันก็จะดึงมาได้ง่ายเลยไม่ถึงกับศูนย์เลยทีเดียวแต่ว่าก็คือไม่ได้แบบดีมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกระสุนเลยทีเดียวก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้ดีเพราะว่า acting บางทีมันจะเป็นธรรมชาติของแต่ละคนด้วยแต่เต้นมันคือแบบนึกออกไหมคะคือแบบว่าให้น้องตกไปเต้นมันคงอาจจะไม่ไหวประมาณนึงแล้วเต้นมันไม่ใช่เรื่องสกิลเนี่ยมันเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายคือบางคนร่างกายแบบไม่พร้อมเลยอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็แบบบางทีเข้าใจแต่ร่างกายไม่ไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็จริงแต่เขาก็สู้นะเขาก็พยายามดีแสดงว่าพยายามด้วยฮะคือเหมือนกับเขาทำการบ้านนะพวกเนี้ยจริงเพราะแอบเห็นใช่ๆทุกคนแบบมาเต้นมีสเต็ปใช่ค่ะมีใช่ๆๆแบบซ้อมแบบช่วงเบรกก่อนคลาสเงี้ยเต้นกันทั้งกลุ่มอ่ะเป็น24คนเลยสิ่งที่ดีและน่ารักของเขาคือ
ก่อนเลิกเขามักจะมาถามเราเนี่ยว่าผมเป็นยังไงบ้างครับแล้วผมต้องแก้ตรงไหนบ้างครับมากันเรื่อยๆแต่ผมก็ตอบว่าจะเอาถูกใจหรือเอาถูกต้องไอ้นั่นก็เอาถูกใจก็ดีถูกต้องก็ดีเองแต่ก็เล่าไปว่ามันเป็นยังไงนะแต่พวกเราก็มักจะให้การบ้านของแต่ละคนครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับบางคนขยับไม่ถูกอย่างที่ครูเบลบอกขยับไม่ถูกคิดแล้วไม่ทำไม่ได้เพราะถ้าถามปุ๊บตอบเนี่ยปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บแต่ให้ทำปุ๊บผิดทฤษฎีปึ๊บคือจำได้แต่ขยับไม่ถูกอ๋อแล้วขยับไม่ถูกไปฮะขยับไม่ถูกเพราะว่าเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่คนพวกนี้เราจะมีวิธีแก้ไขต่างๆกันไปซึ่งเราก็บอกคนนี้หลังจากนั้นก็2วันเองเนาะคนพวกนี้ก็เปลี่ยนครับโอ้โอเคนะก็เราสอน4วันก็นับว่ามีความพัฒนาเห็นได้ชัดนะเห็นได้ชัดฝากน้องโตเพราะว่าผมเป็นห่วงอีกคนนึงที่มันดูเต้นเก่งใครคะก็น้องโซ่คือเต้นเก่งมันจะเป็นอารมณ์นี่ไงเต้นเก่งร้องไม่ได้ร้องได้เต้นไม่เก่งอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของแบบคือพอเขาร้องเพลงเร็วใช่ไหมคะแต่จริงเขาก็สนุกโซ่นี่เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เขาสดใสแล้วเขาก็มีความพยายามอย่างนึงที่เห็นในตัวโซ่คือโซ่คือบอกว่าอ่ะข้อด้อยเป็นยังไงเขาจดข้อด้อยเขามาเยอะมากจดเลยเหรอจดแล้วก็เขียนผมร้องเพี้ยนว่าผมเต้นผมอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็พูดว่าแบบเวลาเขาเต้นแล้วร้องก็จะแฟลตอาจจะเพี้ยนก็มันเป็นธรรมดาครับแต่เราก็เริ่มเปลี่ยนเขาบ้างแล้วนะใช่ใช่เริ่มเปลี่ยนละก็ใจเย็นมันมาสายเกรงมาสายเพลงจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าคือศาสตร์คือทางด้านแดนซ์เขาเพิ่งเริ่มแล้วก็พอร้องมาเจอในวีคแรกความกดดันอะไรหลายๆอย่างพอเอามาผสมกันเขาไม่สามารถจะรีแลกซ์แบบปล่อยตัวเองให้ผ่อนคลายได้เพราะว่ากดดันแต่อย่างโซ่เนี่ยคืออย่างนี้ครับคนที่ชอบเต้นหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองเต้นได้เนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งเรื่องเท่าที่ผมเห็นน้องนะคือรู้สึกว่าต้องเต้นอ่ะเพลงตรงเนี้ยเต้นได้ต้องเต้นพอต้องเต้นแล้วดันต้องร้องอีกมันก็ไม่รอดคือมันเหมือนกับทำไมต้องเต้นก็ไม่รู้อะคือเป็นเด็กชอบไปของไงเราเหมือนอาจจะสนุกคือแบบว่ามันต้องแบบมูฟต้องอะไรอย่างนี้ในจังหวะหรือคือผมแค่รู้สึกว่าเป็นการคิดเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกเพราะว่าคิดว่าทำเยอะๆแล้วจะดีแต่จริงๆแต่วันนี้พอเวลาทำไม่เยอะหมายว่าบางทีมันไม่พอดีอ่ะมันเยอะจนมันล้นอะไรเต็มไปหมดเนี่ยแต่เบลก็จะบอกเขานะว่าแบบเอาร้องเป็นหลักแล้วก็ให้เขาอ่ะเหมือนกับว่าโชว์เฉพาะตรงที่มันแบบสามารถที่จะโชว์ได้โดยที่ไม่เป็นเต้นก็ดีร้องก็ดีเต้นไม่ต้องเยอะใช่เพราะเราเป็นตัวเสริมให้เขาไงเราคือเมนนี่นักร้องอยู่แล้วอย่างกรณีโซ่เงี้ยวันนั้นที่